าวจุ๋ยวรัฐยาก็เพิ่งจะเปิดปากถึงเรื่องรักครั้งใหม่หลังจากครองตัวเป็นโสดมานานร่วม3ปีซักทีไม่ใช่เพราะอยากอวดหรือว่าอยากโชว์ใครหรอกนะจ๊ะแต่เป็นเพราะเบื่อข่าวเมาส์ที่ลือสนั่นว่าตนอุปโลกคู่ควงขึ้นมาแถมเผยว่าตอนนี้หัวใจตนเองน่ะแฮปปี้สุดๆแค่ไม่มีปาปารัสซี่คนไหนจับภาพความหวานมาเผยผ่านสื่อได้ต่างหากค่ะก็ไปนะไปดูหนังจริงไม่ได้ปิดอะไรหรอกแต่ว่าก็ไม่ได้เจอนักข่าวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบที่เป็นคนเก่งนั่นแหละค่ะเป็นคนเก่งเป็นคนขยันแบบชอบทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเหมือนแบบเขามีความคิดแนวคิดที่ดีเลยสำหรับจุ๋ยเนี่ยจุ๋ยขอใช้เวลานิดนึงเพื่อที่จะหาคนที่มันเออใช่จริงๆบางทีในการคุยกันเริ่มแรกเรารู้สึกว่าเออเขาแบบใช่น่ารักเก่งอะไรเงี้ยแต่มันหลายๆอย่างในการใช้ชีวิตคู่หรือว่าในการเป็นแฟนกันแบบโอ้โหไปตลอดชีวิตคือการแต่งงานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่าย